ด็กก็จะเริ่มรู้ตัวเองว่าเราจะต้องไปเป็นอะไรก็ดีมากๆเพราะว่าเด็กจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ว่าเราจะต้องไปเป็นอะไรแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนก็มาเยอะโครงการนี้มันไม่มีใครทำอ่ะครับมันนานๆจะมีออกมาสักทีแล้วได้เห็นผลมั่นใจ 100% เลยครับเขาเต็มที่กับเด็กนักเรียนนะครับพ่อแม่ก็ต้องมีความภูมิใจอยู่นะดีใจเหนื่อยไปเพื่อลูกครับโอ้เรื่องจริงเลยนะ บอกกับลูกเหมือนกันพ่อแม่ไม่มีสมบัติให้นะลูกแต่แม่พ่อแม่ตั้งใจให้เรียนส่งให้เรียนลูกก็ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองเราทำเหล็กมีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทันสมัยทุกอย่างโอ้คุณครูตอนนี้ก็พัฒนาเยอะเขาก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังเขาก็มีความสุขพอลูกนุ่มมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขเหมือนกันค่ะขอบคุณมากครับเป็นตัวเลือกหนึ่งเพราะว่าบางทีแล้วเขาไม่ด้านนี้แต่ด้านนี้เขามีความสามารถบางทีเขาทำไปแล้วเป็นที่ยอมรับว่าเขาก็ทำได้นะด้านเรียนเขาไม่เก่งหรอกแต่ด้านนี้คือเขามีความภูมิใจในตัวเขาอะเขาทำได้มิติของการจัดการศึกษาเนี่ยเราจะผลักให้เป็นภาระของรัฐอย่างเดียวไม่ได้มันทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมนะครับขอชื่นชมเลยวิธีคิดแบบประชารัฐที่มีภาคเอกชนเข้ามาให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเราเดินคู่กันเดินไปด้วยกันแล้วผลก็จะเกิดกับลูกหลานของเราในชุมชนของเราโครงการอย่างเงี้ยเราชอบเพราะว่าความตั้งใจของเราคือตั้งแต่เด็กคือเราเห็นเรื่องของการศึกษาที่มันเหลื่อมล้ำกันอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งยังไงที่จะช่วยได้การอาสาสมัครมาครั้งเนี้ยทำให้เราได้มาทำและก็ได้ใช้ความสามารถของเราเท่าที่มีเนี่ยมาช่วยภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็เข้ามาสนับสนุนในการให้น้องๆเนี่ยมีการฝึกฝนอาชีพเราหวังว่าในการทำกิจกรรมครั้งนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองในระยะยาวจากความสำเร็จของการยกระดับการศึกษาไทยตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเพื่อผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับตลาดแรงงานในอนาคตส่งผลโดยตรงต่อคุณครูนักเรียนและโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศโครงการสานพลังประชารัฐ Connect ED จากความร่วมมือของภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคเอกชน12องค์กรช่วยลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาคุณภาพคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีผู้นำรุ่นใหม่ School Partner ลงพื้นที่คอยผลักดันโรงเรียนประชารัฐด้วยยุทธศาสตร์หลัก10ด้านเน้น5ด้านแรกประกอบด้วย Transparency Market Mechanism High Quality Principals and TeachersChild-centric and curriculum, digital infrastructure, สร้างสรรค์แผนพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนจนเกิดเป็น best practice, ถ่ายทอดผลสำเร็จผ่านตัวชี้วัด KPI อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันประชารัฐต่อยอดทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับโรงเรียนประชารัฐจาก ICT Talent หรือผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานอกจากนี้ยังเติมเต็มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กๆผ่าน Learning Centerหรือศูนย์รวมการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชนทั้งหมดนี้เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของทั้ง3ภาคส่วนที่พร้อมจะเป็นผู้ให้เป็นผู้จุดประกายศักยภาพของเด็กไทยที่เปี่ยมล้นด้วยความสามารถให้เติบโตไปอย่างมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนเพราะนี่คือพลังความร่วมมือของพวกเราทุกคน